จุดประสงค์ของการทดลองสังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีวัสดุอุปกรณ์โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกรดแอเซติกโซเดียมไฮดรอกไซด์บิกเกอร์หลอดทดลองที่วางหลอดทดลองระบอกตวงเทอร์โมมิเตอร์ช้อนตักสารเบอร์2ถุงมือยางวิธีการดำเนินงานตักโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตปริมาณ2ช้อนเบอร์2ลงในหลอดทดลองสารละลายกรดแอซิติกปริมาณ20ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในบิ๊กเกอร์ที่1และปริมาณ10ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในบิ๊กเกอร์ที่2สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ10ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในบิ๊กเกอร์ที่3วัดอุณหภูมิและบันทึกผลเทโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงในสารละลายกรดแอซิติกบิ๊กเกอร์ที่1เขย่าวัดอุณหภูมิทันทีและบันทึกผลเทสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในสารละลายกรดแอซิติกบิ๊กเกอร์ที่2เขย่าวัดอุณหภูมิทันทีและบันทึกผลการทดลองที่ได้เป็นดังนี้ครับสรุปผลการทดลองจากผลการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อ3บางชนิดทำปฏิกิริยากันแล้วจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนแบบอุณหภูมิสูงขึ้นหรือการคายความร้อนและแบบอุณหภูมิต่ำลงหรือการดูดความร้อน